สู้ไม่ไหวครับก็กดไปพายทั้งสองลำครับประคองกันมาเอาละครับดูแบบสบายอกสบายใจครับแล้วก็ช่วง200เมตรสุดท้ายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับดูไปเรื่อยๆครับน่าจะไม่มีแล้วครับแบบนี้เพราะว่าต่างคนต่างเสียบรองน้ำแดงนั้นในนามของธีราประดิษฐ์ไม่กินแล้วเลยเนี่ยโดยที่จะปั้นน้องขอนตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโปรตีนรองน้ำน้ำเงินธีราสองไกลตอนนี้เป็นการแข่งขันเป็นชาติของเสียบสไลด์แห่งนี้นะครับท้องก็ท้องใกล้เลยมาเลยมาแล้วจ้านี่แหละครับเดินขึ้นเกลือขึ้นบันนะครับเอาเลยไอ้เก่งเล็กเก่งเล็กนะครับเก่งเล็กในหัวหัวจะไม่เก่งเล็กในหัวเจอเก่งใหญ่เจอเก่งใหญ่เอาเลยเริ่มเยียบขันเล็กเล็กหนีอย่างเดียวเลยพี่ดาก็ติงทองพี่ดาก็ติงทองเจอเก่งเล็กเก่งเล็กจะไปไหนเก่งเล็กจะไปไหนนะครับมาแล้วพี่ดาหอบไกลก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่จะแซงได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้นะครับมาดูคู่นี้ครับธีดาตะครูน้ำแดงครับธีดากระดิ่งทองเรือจากบ้านหนองขอนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเจอกับไอ้ดูไม่ธรรมดาครับธีดาหอมไกลเรือจากบ้านเกียรติบดถามกันธารมจังหวัดสิงห์สแกนตาโคตาบี้ตาโคตาดีตาโคตาพายเอาละครับดูท่าดูเทียมดูเชิงกันอยู่ค่อยๆกระชากล่างเลยค่อยๆสับค่อยๆกระชากมามาดูซิว่าใครดีใครหมดใครอยู่ใครไปเอาละครับน้ำแดงประตูกระจายไฟมาดูซิว่าเที่ยวนี้กระดิ่งทองจะหนีออกหรือไม่ออกเอาละครับหนีออกหรือไม่ออกต้องดูช่วงท้ายเขาบอกว่าเราก็ตามเกมครับตามหน้างานครับจะพายมาแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนการภาคเป็นการบรรยายเป็นธรรมดาครับในเมื่อเรือทั้งสองลำครับอาจจะรู้ไตครับรู้แบเบอร์กันแล้วก็ดึงสตูดโยกไปพายประคองประคองกันมากระเลื่อมกระเลื่อมกันมาทั้งสองลำครับแม่ก็ถือว่ารู้อกรู้ใจครับบอกว่ามองตาก็รู้ใจครับไม่ว่าจะเป็นธีดากระดิ่งทองแล้วก็ธีดาหอมใจครับธีดาหอมใจครับเริ่มพายมาครับประคองประคองมาครับก็เป็นธรรมดาครับอาจจะรู้สีหน้าค่าตากันแล้วสู้แล้วสู้ไม่ไหวครับก็กดไปพายทั้งสองลำครับประคองกันมาเอาละครับดูแบบสบายอกสบายใจครับแล้วก็ช่วง200เมตรสุดท้ายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับดูไปเรื่อยๆครับน่าจะไม่มีแล้วครับแบบนี้เพราะว่าต่างคนต่างนับนิ้วนับคะแนนรวบรวมกันมาแล้วว่าเฮ้ยฉันได้เท่าไหร่เธอได้เท่าไหร่ดูแบบนี้ธีดากระดิ่งทองพายสบายอกสบายใจค่อยๆฮิ้วธีดาหอมใจแล้วก็ไหลจดเกียร์ว่าเข้าเส้นชัยธีดาลับเรือเข้าเส้นชัยกรรมการตัดสินร่างน้ำแดงธีดากระดิ่งทองธีดากระดิ่งทองเป็นผู้ชนะครับตัวธีดาเขาแก้ยังไงเรือหาปลานะครับถ้าโคไหนพร้อมไปเลยครับไปเลยธีดาพร้อมพร้อมแก้ยังวะมันมันสิบ่าวสองลำนี้เดี๋ยวเราเงือกแล้วไปแข่งมันตัวไหนมีเด็กสองสีเหลืองเหลืองตีตัวเงือกเกาหลีเงือกครับไหนดิครับมันอยู่ซีเกียร์มันมีเหมือนแข่งกันอยู่เต็มพื้นเจ้าแม่เพียงแสนทองแล้วก็ซีเกียร์พี่ดาวประดิษฐ์ทองนะครับน้ำข้ามเหรอคิดว่าพันปลายลำเดียวนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาท่านขึ้นลำไยลำเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นท่านยกเรือของวันนี้ได้เลยนะครับเจ้าแม่เพชรแสงทองและธีดากระดิ่งทองนะครับเที่ยวที่42และ44นะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็จะเหลืออีก5คู่นะครับ5คู่สำหรับเรือยาวกลางนะครับ44ไทยเดี๋ยวเพิ่งหวัดครับพี่เหรอทีสานเอาแรงเลยมาYeah.